เสร็จมีนาคมศึกเพชรยินดีซ้ายมือแสนไกร10ครัวออสขวามือยอดขุนพล10ไตรภูมิเจ้าของชยาพรานศอก100เข็มพิกัด118ปอนด์ครับสวมกางเกงสีเงินครับพรานศอก100เข็มนักมวยที่ศอกดีที่สุดในเมืองไทยในชั่วโมงนี้นะครับและกางเกงสีแดงอดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนทัมเวทของเวทีลุมพินีครับแสนไกร10ครัวออสมวยคู่นี้เมื่อวันที่29ตุลาคมเคยชกกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับแสนไกรเป็นผู้ชนะที่บริกรรมคาถาน้ำมนต์เมื่อสักครู่นี้คือคุณฐานิศสอนนะครับวัชรตังคะผู้จัดการของกางเกงสีน้ำเงินครับยอดขุนพล10ไตรภูมิยกที่1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นผู้ชมให้กางเกงสีแดงได้เปรียบนิดเดียวครับเป็นต่อนิดเดียวเพราะว่าเคยชนะมาแล้วแหมวันนี้ยอดขุนพลมาตัวใหญ่เหลือเกินครับแต่ขวาต่อยขวาแสนไกรถีบเส้นทีหนึ่งนี่ครูออสครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการของแสนไกรกางเกงสีแดงแสนไกรนะอายุ19นะครับยอดขุนพลนั้น24เป็นมวยที่ศอกเหลือเกินจริงๆครับเดินจ้วงเลยครับแหมแสนไกรวันนี้มาเล็กครับปะทะไม่ได้ต้องถอยแล้วครับเล่นจังหวะฝีมือจับตาดูให้ดีครับมวยกางเกงสีน้ำเงินนั้นฉายาคือพรานศอก100เข็มฟันคู่ต่อสู้นี่แตกมาเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้โหอัปคัตลูกนี้ต้องระวังครับหมัดแกดีด้วยครับเข่าดีเตะดีศอกดีที่สุดดูครับเดินจิ้มเดินจ้วงอย่างเดียวแล้วตอนนี้แสนไกรต้องดันแล้วถอยดันแล้วถอยครับแสนไกรนี่นักมวยเงินแสนนะครับเคยเป็นแชมป์รุ่น118ปอนด์มาแล้วเดินยัดอัดเข้าไปแล้วครับใหญ่กว่าครับโอ้โหฟันศอกแล้วต้องระวังนี่นะครับพรานศอก100เข็มในเมืองไทยชั่วโมงนี้ไม่มีใครใช้ศอกได้เก่งเท่ายอดขุนพล10ไตรภูมิโอ้โหสะบัดแข้งซ้ายชนแล้วครับใหญ่กว่าครับเอ้าโหเดินแทงเดินอัดตลอดครับหมัดก็ดีศอกก็ใช้ได้โดนแข้งก็เฉยๆครับดูครับแสนไกรดูครับแข้งซ้ายแล้วก็ฟันศอกดักศอกเหมือนกันถีบไว้อัปคัตเฉยๆครับดูครับเดินทื่อเข้าไปหาดูครับฟันศอกโอ้โหเสียวไส้เหลือเกินดูครับอัดแข้งซ้ายแสนไกรนี่มาเตะเต็มๆนี่ยอดขุนพลเฉยๆครับเดินชนอีกแล้วถีบเอาไว้ช้าๆหน่อยพี่แทงอีกทีหนึ่งแก่อ่อนกว่ากัน5ปีครับยอดขุนพลนั้นแก่กว่า5ปีไถนาไหมไถนาไหมไถลำบากครับไถตัวใหญ่เตะปลายเท้าโดนอัปคัตทีหนึ่งฮุกอีกทีหนึ่งต้องถอยครับไม่ไหวครับชนเหลือเกินดูยอดขุนพลครับใหญ่กว่าได้เปรียบตรงนี้ครับแหมแสนไกรแกเก่งเกินไปครับก็เจอมวยใหญ่ยัดแข้งเข้าไปอีกแล้วชนตลอดฟันศอกอีกครับนี่ครับฉายาเขาคือพรานศอกร้อยเข็มวันไหนนี่ฟันศอกคู่ต่อสู้ไม่แตกนี่ลงเวทีนี่ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลยนะครับวางแข้งอัดเต็มๆครับเฉยๆดูครับแสนไกรเนี่ยอัดเต็มๆนะครับทั้งซ้ายและขวาปัดออกข้างแล้วโอ้โหอัดกันแรงเหลือเกินครับหมดยกที่2โอ้โหมาดุจริงๆครับยอดขุนพลมวย101นะครับดูครับวางแข้งเตะขวาต่อยขวาแสนไกรกางเกงสีแดงนั้นมวยโคราชเตะวืดโอ้โหเล่นกันแรงเหลือเกินครับอาวุธเบาเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านครับคุณฐานิศสอนบอกไม่ต่อยครับเดินแทงครับเดินแทงครับสั่งให้เดินเข่าแล้วเตะซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายบอกไม่ให้ต่อยหมัดแล้วคุณฐานิศสอนบอกอย่างนั้นคุณเปเล่มาเสริมพิเศษด้วยครับนี่หัวหน้าคณะของแซมสันอีสานนะครับแล้วก็ยอดขุนพลนั้นซ้อมอยู่ค่ายของแซมสันเปเล่ก็เสริมพิเศษชมกันต่อครับหมดยกที่2ยังเหมือนเดิมครับกางเกงสีแดงได้เปรียบนิดเดียวครับดูแล้วนี่กางเกงสีเงินน่าจะดีกว่านะครับคะแนนแต่ว่าผู้ชมเชื่อว่ายืดเยื้อมากยกแล้วนี่กางเกงสีแดงคือแสนไกร10ครัวออสจะดีกว่าก็ยังให้ได้เปรียบนิดนึงครับเดินอีกแล้วครับดันไปแสนไกรพยายามตั้งกำแพงหน้าครับไม่ให้ตีเข่าดูครับตั้งกำแพงหน้าไว้แหมโอ้โหฟันศอกดักสู้อีกแล้วแกสาดแข้งแรงเหลือเกินครับคว้าแทงเอาไว้ฟันศอกอัปคัตโอ้โหยอดขุนพลแหมมาเหมือนกับพกความแค้นมาครับตุลาปีที่แล้วนั้นแพ้นะครับวันนี้ได้ล้างตามาด้วยความแค้นไฟแค้นสุมขอนว่ากันอย่างนั้นดูฟันโอ้โหเล่นอาวุธกันรุนแรงเหลือเกินครับแสงไกลพยายามดันเอาไว้ไม่เข้าใกล้ครับแกเดินอัดจริงๆครับอาวุธทุกอย่างแสงไกลพยายามสาดแข้งดักเอาไว้โอ้โห
โดนไถนาไม้แทงฟันศอกโอ้ยจับมือหนึ่งก็ยังฟันศอกได้ครับดูสิครับบังเอาไว้เตะขวาต่อยขวาฟันศอกอีกแล้วรับไหวหรือเปล่าครับแสนไกลมาแรงโอ้โหดูครับสาดแข้งซ้ายแต่ดอกนี่อาวุธแกเยอะจริงๆครับยอดขุนพลนอกจากเยอะแล้วหนักอีกต่างหากแทงดักเอาไว้ดันเอาไว้ครับโดดตีเลยครับฟันศอกอีกวางแข้งเฉยๆครับมวยใหญ่ได้เปรียบตรงนี้ครับโดนเตะโดนต่อยเฉยๆแสงไกลดันเอาไว้โดนสาดแข้งโต้แข้งซ้ายขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหครับแสงไกลก็สู้ยิบตาจริงๆนะครับโอ้สุดยอดขุนพลวันนี้แกมาดุจริงๆแม่ธรรมดานี่ไม่เคยดุขนาดนี้นะครับโอ้โหฮุกขวาแล้วแทงซ้ายจิ้มต้านไหวหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับแสงไกลเจอลูกชวนทะเลาะโอ้ยแทงขวาลูกนี้จุกเลยครับต้องถอยเลยครับจุกเลยครับดันพยายามตั้งกำแพงหน้าไว้ครับไม่แทงเข่าแม่ดูครับฟันศอกอีกฟันศอกทีหนึ่งไหวไม่ไหวครับกองเชียร์สั่งเดินแล้วครับคุณบี้บางลี่อัปคัตโอ้ยฟันศอกถอยไหวไม่ไหวครับมาเยอะเหลือเกินครับแสงไกลชัดหันลีหันขวางโดนอีกแล้วครับโอ้โหหายใจแทบไม่ทันเลยนะครับตั้งกำแพงหน้าไว้โอ้โหตั้งกำแพงหน้าแกฮุกเลยครับโอ้โหดูครับโอ้ยหล่นแล้วครับไม่ไหวครับหงายท้องไปแล้วครับกรรมการนับ6 7 8ครับไหวครับพยักหน้าครับนับ8แล้วโอ้โหอาการครับท่านผู้ชมจับตาดูดีแทงโอ้โหมีทั้งแทงทั้งฟันมาดุเหลือเกินครับชนตลอดไหวไม่ไหวครับหมดยกพอดีโอ้ยเตะส่งท้ายไปทีหนึ่งกรรมการบาบูขวางไว้ทันโอ้โหเจอนับ8ลูกนี้ไป15-1 15เท่าตัวเลยครับตั้งกำแพงหน้าดูนะครับปิดล่างฮุกบนเลยครับแสงไกลว่าปิดดีๆแล้วนะครับแล้วดูครับตั้งกำแพงหน้าเจอศอกสิครับหล่นเลยครับโอ้โหแทบจะไม่ลุกแล้วครับด้วยวิญญาณนักสู้แท้ๆด้วยท่าทรหดแท้ๆครับถึงลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนับ8ครับ15เท่าตัวครับโอ้โหครูออสเครียดเลยครับบอกว่าทิ้งตัวทำไมเมื่อกี้นี้แหมต่อว่าต่อขานว่าทิ้งตัวทำไมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรล่ะบอกว่านักมวยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องมันมึนแล้วครับครูออสโอ้โหเซ็งเลยครับเห็นนักมวยทิ้งตัวบอกต้านไม่ไหวแล้วครับก็โดนแบบไม่เต็มนักแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆโดนมาเยอะแล้วครับบอกให้สวนแล้วครับครูออสบอกให้สวนแล้วโอ้โหราคาไปถึง20เท่าตัวเลยครับ2นิ้วนี่20เท่าตัวครับยกที่4ครับท่านชมจับตาดูให้ดีครับอะไรเกิดขึ้นเขาจะน็อกได้หรือเปล่าเพราะว่าแสนไกลนั้นทำท่าจะทิ้งตัวตั้งแต่ยกที่3แล้วครับยกที่4ครับ15ถึง20เท่าตัวครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบครับหลังจากที่เดือนตุลาคมนั้นแพ้มานะครับแพ้คะแนนโอ้โหแกแทงเข่านี่สะดุ้งไปทั้งตัวเลยครับจิ้มหมัดแม่แต่ว่าแสนไกลแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะครับโอ้โหชนแรงเหลือเกินครับพยายามจะดักศอกตัวเล็กแล้วครับหมัดแกไม่มีน้ำหนักครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพแกเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือจิ้มหมัดไม่โดนศอกอีกแล้วครับว่าดูครับเดินโอ้ยศอกกลับลงนี่สวยนะครับแม่โดนศอกกลับแต่เฉยๆครับยอดขุนพลวันนี้มาดุจริงๆดูครับแกเดินแล้วเดินสาดแรงๆด้วยนะครับแกว่งเอาแล้วครับโดนหมัดเฉยๆครับดูสิครับยังว่าครับแสงไกลนั้นไม่ใช่มวยหมัดอาชีพดูครับดูลักษณะต่อยนี่ก็ทราบนะครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพหมัดมันไม่แรงครับดูครับโดนเฉยๆดูครับยอดขุนพลเฉยๆชนศอกเลยครับคราวนี้สาดแข้งเลยอัดเลยครับว่ามาฟันศอกกันได้ยังไงเฉยๆดูครับโอ้โหแกเดินอัดแรงๆครับแสงไกลตั้งกำแพงหน้าโอ้ยโดนอีกแล้วครับจิ้มหมัดโดนอีกแล้วคู่นี้นี่เจ็บเลยนะครับคนแพ้นี่เจ็บมากกว่าครับโอ้โหดูฟันศอกเห็นแล้วหน้าเสียวไส้ครับกดคอจะแทงไหมเหน็บสักทีหนึ่งเบาๆพยักหน้าบอกว่าพอแล้วครับบอกแสนไกลครับว่าพอแล้วยอดขุนพลบอกว่าพอแล้วแสนไกลเล่นแรงๆเดี๋ยวยอดขุนพลก็เอาอีกสิครับอย่างนี้เอาละครับแสนไกลพยายามจิ้มยืนแยบ
แสงไกลถีบอีกหันไปมองเวลานิดนึงครับว่าจะหมดยก4หรือยังโอ้โหยอดขุนพลแทงลูกนี้เจ็บครับแทงเต็มท้องเลยครับต้องถอยเลยครับครูออสเซ็งเลยครับหัวหน้าคณะของแสนไกลกางเกงสีแดงครับแสนไกลดูเหมือนว่าก็จะเพลาลงเหมือนกันว่าเดินเข้าไปก็ดูเหมือนว่าจะเจ็บหนักขึ้นไปอีกก็มองตาก็รู้ใจครับนักมวยขนาดนี้ครับมวยเงินแสนยอดขุนพลในค่าตัวสูงสุดนั้น 50,000 นะครับทุกทีลูกนี้เสียหลักนะครับแสนไกลเลยตามชาร์จเลยครับโดนเต็มเหมือนกันแต่ว่ามันเบาครับมวยไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับดูลักษณะต่อยนะครับนี่ครับต่อยแบบไม่ใช่มวยหมัดอาชีพหมัดไม่มีน้ำหนักยอดขุนพลโดนเข้าไปก็เฉยๆดูครับเฉยๆดูครับโดนเต็มหน้าผากโดนคางก็เฉยๆครับเดินชนเลยครับเดินขู่นี่เรียกว่าเดินขู่ครับฟันศอกขู่อีกต่างหากสาดแข้งเลยครับลูกนี้ไปเลยครับ40เท่าตัวครับยอดขุนพลได้เปรียบนะครับเพราะว่าได้นับในยกที่3พี่เลี้ยงก็นวดขมับนวดคอคุณฐานที่สอนบอกอย่าเล่นก็หมายว่าอย่าประมาทครับครูออสก็สอนแบบเสียงเบาๆแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ40เท่าตัวก็คงจะไล่ลำบากครับยกสุดท้ายตัวเล็กกว่าเยอะครับแหมมวยคนนี้ชกกันเจ็บมากนะครับคุณฐานที่สอนก็สั่งยอดขุนพลว่าเป็นต่อเยอะแล้วอย่าเล่นอย่าประมาทบอกแล้วก็บอกว่าอย่าถอยด้วยครับเพราะถอยแล้วคู่ต่อสู้จะได้ใจให้เดินขู่เอาไว้โอ้โหเตะหัวไหล่มาต้นยกนี่ต้องขู่กันไว้ก่อนครับเพราะว่าแรงหัวน้ำของแสนไกลยังมีอยู่ต้องเดินบทขู่กันก่อนจะได้ถอดใจไปซะเลยครับจะได้ไม่ฮึดครูออสเชียร์ไม่ออกเลยครับแบบนี้ครูออสเนี่ยอาชีพเป็นครูประชาบาลนะครับแล้วก็ทำมวยด้วยวางแข้งซ้ายเตะขู่ครับอัปคัตอีกทีหนึ่งบอกลักษณะว่าขู่ว่าอย่าเข้ามาแสนไกลก็เตะเบาๆแล้วนะครับเตะในลักษณะน้ำหนักบ่งบอกว่าสารภาพแล้วครับว่าเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าไฟที่แล้วเนี่ยแสนไกลชนะยืนยับก็ยืนขู่ไว้งั้นเองครับคอยระฆังหมดยกแล้วนะครับมวยรูปนี้หมดยกสุดท้ายไม่ไหวครับเล็กกว่าแยะเหลือเกินครับก็ไฟนี้ก็แพ้ไปแล้วครับแสนไกลสิทธิ์ครูออสกรรมการรับใบให้คะแนนตามฟอร์มครับหันไปทางมุมน้ำเงินยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมิครับพรานศอกร้อยเข็ม